มือถือซ่อนความลับไว้เยอะไม่อยากโป๊ะแตกเรามีแอปซ่อนความลับสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกับเอิ้นปานระพีนะคะความลับก็คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้คนอื่นล่วงรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าอุปกรณ์ใกล้ๆตัวที่พกติดตัวกันอยู่ทุกวันอย่างโทรศัพท์มือถือนี่สิเก็บความลับเอาไว้ตั้งมากมายเวลาเพื่อนมายืมมือถือไปโทรหรือว่าไปถ่ายรูปก็แอบหวั่นๆว่าเพื่อนจะเห็นภาพลับของเราหรือเปล่าหรือว่าคุณสามีที่ถูกภรรยาตรวจมือถือกันเป็นประจำก็ร้อนๆหนาวๆกันใช่ไหมล่ะคะ oh, no. เพื่อให้เก็บความลับได้อย่างแนบเนียนเรามาดูแอปซ่อนความลับกันหน่อยดีกว่าค่ะแอปแรกเป็นเครื่องคิดเลขแต่แอบซ่อนความลับเอาไว้ข้างในนี่ค่ะแอป Photo Video Locker Calculator เป็นโปรแกรมไฟล์แมเนเจอร์สำหรับดูหรือใส่ภาพลับคลิปลับๆวิธีใช้ก็ง่ายๆดาวน์โหลดแอปไว้บนสมาร์ทโฟนจากนั้นก็ให้เซตแอปพาสเวิร์ดค่ะกรอกเลขรหัสผ่าน 4-8 ตัวแล้วก็กดที่เครื่องหมายเท่ากับระบบก็จะจดจำว่าตัวเลขชุดนี้คือรหัสผ่านของเรานะคะทีนี้พอเราจะเข้าไปดูคลังความลับของเราก็กดตัวเลขรหัสผ่านจากนั้นกดเครื่องหมายเท่ากับก็เข้าได้แล้วค่ะเก็บความลับได้ทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอรวมถึงแอปล็อกเพื่อไม่ให้ใครแอบใช้แอบส่องแอปแชทของเราที่ซ่อนไว้ค่ะดาวน์โหลดใช้ฟรีที่ Play Store นะคะใช้ได้สำหรับมือถือ Android ค่ะถึงจะเป็นแอปซ่อนความลับหน้าตาเหมือนเครื่องคิดเลขแต่ก็สามารถคิดเลขบวกลบคูณหารได้ตามปกติเลยนะคะซ่อนภาพซ่อนคลิปเนียนๆกันไปแล้วยังไม่พอต้องซ่อนคอนแทคค่ะแอปนี้เลยค่ะ Vault เป็นแอปซ่อนความลับรูปภาพคลิปวิดีโอล็อกแอปได้เหมือนกันค่ะแต่เพิ่มเติมก็คือซ่อน SMS ซ่อนคอนแทคได้ด้วยโดยถ้าหากเลือกซ่อน SMS and Contacts ก็จะเป็นการซ่อน SMS และหมายเลขโทรศัพท์ลับที่เราเคยเมมเอาไว้ในเครื่องก็จะย้ายมาอยู่ในนี้ได้นะคะ wow. โดยแตะที่เครื่องหมายบวกบริเวณด้านล่างขวาแล้วก็เลือกที่ Message เพื่อนำ SMS มาซ่อนหรือว่าเลือก Contacts เพื่อนำเบอร์ของคนสำคัญลับๆมาใส่ไว้ในแอปค่ะหลังจากนั้นก็ไปลบ SMS หรือว่าคอนแทคที่อยู่บนเครื่องปกติได้เลยก็เพราะว่าเราซ่อนไว้ในแอปแล้วยังไงล่ะคะแต่ว่าขอเตือนนะคะซ่อนคอนแทคไปแล้วแต่ถ้าคนที่เราแอบซ่อนอยู่ชอบติดต่อมาหาเราอยู่บ่อยๆก็อย่าลืมอัปเดตซ่อนประวัติเขาคนนั้นเรื่อยๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโป๊ะแตกค่ะแอป Vault นี้ดาวน์โหลดใช้ฟรีที่ Play Store ใช้ได้สำหรับมือถือ Android นะคะคนที่มีความลับทั้งหลายลองไปใช้ดูได้นะคะยังมีเรื่องราวข่าวสารวงการไอทีอื่นๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ Thai Trainers Meeting Community Day ครั้งที่1งานรวมพลคนรักเกมโปเกมอนโกทั่วประเทศไทยครั้งแรกณสวนลุมพินีงานนี้สวนลุมเต็มไปด้วยเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์สทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไล่จับโปเกมอนอีวุยเพื่อทำภารกิจชิงรางวัลภายในกิจกรรมมากมายโดยงานโปเกมอนโก Community Day จัดขึ้นในหลายๆประเทศทั้งญี่ปุ่นอังกฤษโดมินิกันปานามาเปรูเยอรมนีและบราซิลและแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับเวทีการแข่งขันยังเทคโนโปโน2018เฟ้นหาเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีรุ่นที่7จัดโดยกลุ่มบริษัทสามารถและสวทช.ในรอบสุดท้ายหลังได้ไปเข้าค่าย Idea to Market Bootcamp และผ่านการประเมินแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมจาก60ทีมจนมาถึงรอบนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียง20ทีมเหล่าเท่าแก่น้อยได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยทุกผลงานล้วนเป็นไปได้ทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางการตลาดซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีมาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อีกไม่นานเราก็จะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะเป็นสุดยอดเท่าแก่น้อยคนต่อไปติดตามการแข่งขันและลุ้นการประกาศผลยังเทคโนโปโน2018กันได้ที่สามารถ sia.com นะคะเวทีประกวดก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกันในปัจจุบันหลายธุรกิจเลยนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจเท่าแก่น้อยคนต่อไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ